ดร. Touch ครับในการเรียนรู้ครั้งนี้นะครับเราจะไปเรียนรู้ถึงวิธีสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษครับ Teaching Vocabulary อย่าลืมกด Subscribe Like and Share กดติดตามกด Like กดแชร์กับเราด้วยทั้ง2ช่องทางนะครับคือช่องทาง YouTube Channel แล้วก็ Facebook Fanpage ที่ Learning English นะครับคำศัพท์เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญในการสื่อสารมากดังนั้นวิลคินกล่าวไว้ว่าถ้าไม่มีความรู้เรื่องไวยากรณ์เราจะสื่อสารได้น้อยมากแต่ถ้าไม่รู้คำศัพท์เราจะสื่อสารไม่ได้เลยนอกจากนั้นไคเชนยังได้กล่าวไว้ว่าในการเดินทางของนักเรียนไม่ได้นำตำราไวยากรณ์ไปด้วยแต่พวกเขานำพจนานุกรมติดตัวไปด้วยจากข้อความของสองนักการศึกษาทั้งสองท่านได้กล่าวไว้เนี่ยฮะจะได้เห็นถึงความสำคัญของคำศัพท์ที่มีต่อการสื่อสารครับคำศัพท์คือหน่วยเสียงหลายๆหน่วยเสียงมารวมกันเป็นข้อมูลที่รวบรวมความหมายและการออกเสียงของคำที่ใช้ในการสื่อสารคำศัพท์มีองค์ประกอบที่สำคัญ2ประการคือรูปคำคือฟอร์มและความหมายคือมีนิ่งทั้งรูปคำและความหมายต่างเป็นองค์ประกอบย่อยดังต่อไปนี้ครับ 1. รูปคำฟอร์มรูปคำประกอบด้วยการออกเสียง pronunciation การสะกดคำ spelling การผันคำ inflections และการแปลงคำ derivations 1. การออกเสียง pronunciationดังที่กล่าวมาข้างต้นครับว่าคำประกอบด้วยหน่วยเสียงหลายๆหน่วยเสียงมารวมกันดังนั้นในการเรียนรู้คำศัพท์ครูสอนต้องฝึกให้ผู้เรียนออกเสียงที่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนภาษาในขั้นเริ่มต้นผู้สอนต้องให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงให้มากหน่วยเสียงภาษาอังกฤษที่ควรฝึกเป็นพิเศษคือหน่วยเสียงที่ไม่มีในภาษาไทยเช่นเต๋อตินเดนหรือชะชิบเป็นต้นนะครับสองการสะกดคำ spelling นอกจากหน่วยเสียงรูปคำยังประกอบด้วยการสะกดคำก่อนสอนสะกดคำครูควรให้นักเรียนออกเสียงให้ถูกต้องเพราะบางครั้งไม่มีกฎที่แน่นอนครับในความสัมพันธ์ระหว่างการออกเสียงและการเขียนเช่น true กับ do true กับ twin หรือ row กับ now นะครับดังที่กล่าวข้างต้น 3. การผันคำ inflections การผันคำเกิดขึ้นเมื่อคำเปลี่ยนรูปแต่ความหมายยังคงเดิมครับสิ่งที่เปลี่ยนไปคือไวยากรณ์เช่น man เป็น men make makes walk walked เป็นต้นครับ 4. การแปลงคำ derivations คำในภาษาอังกฤษเป็นจำนวนมากครับเกิดจากการเติมวิพัตน์และปัจจัยนะครับ prefix and suffix เช่น unbreakable เกิดจากการเติมทั้งปัจจัย able และวิพัตน์ un ในคำว่า breakเห็นได้ว่าคำว่า break เนี่ยเกิดคำใหม่อีก2คำหรือ beautiful เกิดจากการเติมปัจจัยคือคำว่า full ในคำว่า beauty เป็นต้นวิพัตน์คือหน่วยคำที่เติมข้างหน้าส่วนปัจจัยเป็นหน่วยคำที่เติมท้ายคำการรู้จักวิพัตน์และปัจจัยทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้คำศัพท์ได้มากขึ้นครับ 2. ความหมาย meaning ความหมายคำในภาษาอังกฤษประกอบด้วยความหมายตรง basic and literate meanings ความหมายแฝงconnotation ความหมายเชิงภาพพจน์ figurative meaning และความหมายเชิงความสัมพันธ์ทางด้านความหมายครับ semantic relation เรามาดูต่อครับ1ความหมายตรงตัวครับ basic and literate meanings ความหมายตรงตัวคือความหมายตามพจนานุกรม lexical meanings เป็นความหมายที่ติดมากับคำศัพท์นั้นเช่นเมื่อพูดถึง typewriter ก็หมายถึงพิมพ์ดีดนะครับหรือเครื่องพิมพ์ดีดถูกไหมฮะเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามคำภาษาอังกฤษ1คำเนี่ยอาจจะมีความหมายมากกว่า1ความหมายได้เช่น she sets the tray down on the table กับ have you set a date for the wedding set ที่ปรากฏอยู่ใน2ประโยคนี้มีความหมายต่างกันในประโยคแรก set หมายความว่า put down คือการวางหรือนั่นคือการจัดนะครับและในประโยค2หมายถึง decide คือการตัดสินใจครับการที่คำหนึ่งมีความหมายมากกว่า1ความหมายนั้นมักจะเป็นปัญหาต่อผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2และภาษาต่างประเทศดังนั้นสิ่งที่สำคัญในการเรียนรู้คำศัพท์ก็คือการสอนคำศัพท์ในบริบทคอนเท็กซ์ที่ปรากฏครับ2ความหมายแฝง connotation นอกจากความหมายตรงตัวแล้วนะครับคำภาษาอังกฤษยังมีความหมายที่เป็นความหมายแฝงซึ่งเป็นคำที่มีความสัมพันธ์และเจตคติและอารมณ์ของผู้เขียนในการเลือกใช้คำเพื่อให้มีอิทธิพลต่อผู้อ่านหรือผู้ฟังเช่นคำว่า shy likeหรือใช้ ditch ทั้งสองคำมีลักษณะความหมายใกล้เคียงกันแต่ใช้ ditch มีความหมายแฝงที่เป็นลบ
เป็นต้นนะครับในการสอนคำศัพท์ครูควรช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายแฝงของความของคำภาษาอังกฤษด้วยเช่นเดียวกันครับ3ความหมายเชิงภาพพจน์ figurative meanings เป็นความหมายเชิงเปรียบเทียบเช่น John works like a bee Winter undress the tree He has a stone face ความหมายเชิงเปรียบเทียบเหล่านี้นะครับผู้ฟังหรือผู้อ่านต้องตีความเพราะไม่ได้มีความหมายที่ตรงไปตรงมาโดยตรงนะครับ4ครับความสัมพันธ์ทางความหมาย semantic relation ประกอบด้วยคำที่มีความหมายเหมือนกัน synonym คำที่มีความหมายตรงกันข้าม antonym คำปรากฏร่วมเฉพาะ corroboration และคำลูกกลุ่มนะครับ hyponym 1คำที่มีความหมายเหมือนกันครับคือคำที่สามารถนำไปแทนที่กันได้ในข้อความโดยข้อความเดิมจากความหมายไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเราสามารถนำคำว่า politelyไปแทนคำว่า cautiously ในประโยคนะครับ He answered cautiously ได้โดยความหมายของประโยคยังคงเดิมครับ 2. คำที่มีความหมายตรงกันข้าม antonym ตัวอย่างของคำที่มีความหมายตรงข้ามเช่น dead กับ alive male and female เป็นต้นนะครับคำปรากฏร่วมจำพวก collocation คือคำที่ต้องใช้ร่วมกันเช่นเราใช้คำว่าa height building ไม่ใช่ a tall building หรือใช้ do homework ไม่ใช่ make homework ต้นครับคำลูกกลุ่มครับ hyponym หมายถึงคำประเภทเดียวกันเช่น marigold roses nation sunflower เป็นพุ่มดอกไม้ใช่ไหมครับเป็นคำที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันคือ flowers และ sweater shirt pants blouse vests อยู่ในกลุ่มเดียวกันคือในกลุ่ม clothes เป็นต้นนะครับจุดมุ่งหมายและข้อเสนอแนะในการเรียนรู้คำศัพท์ครับจุดมุ่งหมายคำศัพท์ที่ผู้สอนจะต้องนำไปสอนนั้นแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือคำศัพท์ที่ผู้เรียนรู้เฉพาะความหมาย passive vocabulary และคำศัพท์ที่ผู้เรียนต้องสามารถนำไปใช้ได้ active vocabulary ในการสอน passive vocabulary สอนให้ผู้เรียนรู้ความหมายก็เพียงพอส่วน active vocabulary นั้นผู้สอนต้องจัดกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายต่อไปนี้ครับ1ให้ผู้เรียนออกเสียงและเขียนคำนั้นได้ให้ถูกต้องดังที่กล่าวมาข้างต้นที่กล่าวไว้ว่าคำในภาษาอังกฤษไม่ได้ออกเสียงตามตัวสะกดตัวเสมอไปครับซึ่งคำประเภทนี้มีอยู่มากมายในภาษาอังกฤษ 2. ให้ผู้เรียนรู้ความหมายซึ่งต้องคำนึงถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยครับ 3. ให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในโครงสร้างแบบต่างๆได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วทั้งในภาษาพูดภาษาเขียนซึ่งต้องถูกต้องทั้งด้านไวยากรณ์สถานการณ์วัฒนธรรมและตามความนิยมของเจ้าของภาษา 4. ให้ผู้เรียนรู้ว่าคำนั้นเป็นประเภทใดก็คือ part of speech เช่นเป็นคำนามคำคุณศัพท์คำกริยาคำกริยาวิเศษเพื่อให้ผู้เรียนจะสามารถนำไปใช้ได้อย่างต้องครับข้อเสนอแนะครับในการจัดการเรียนรู้คำศัพท์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะดังต่อไปนี้ 1. ไม่ควรสอนคำศัพท์เป็นคำเดียวควรสอนในบริบทเช่นในรูปประโยคในบทอ่านหรือบทสนทนา 2. ให้ผู้เรียนได้เห็นคำศัพท์ที่สอนใหม่บ่อยๆผู้สอนควรนำคำศัพท์ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มาแล้วไปใช้ในการสอนครั้งต่อไปจากการศึกษาของCash Rule นะครับพบว่าเด็กอินเดียสามารถจำคำศัพท์ถ้าได้เห็นคำศัพท์นั้นมากกว่า7ครั้งครับ3. การฝึกออกเสียงคำศัพท์มีความจำเป็นมากต่อผู้เรียนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษเพราะจะทำให้ผู้เรียนสามารถลงเสียงหนักเบาได้ถูกต้องครับ 4. ถ้าเป็นไปได้ควรสอนคำศัพท์ที่อยู่ในหมวดเดียวกันจะช่วยให้ผู้เรียนจำคำศัพท์ได้มากขึ้นเช่นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหมวดอาหารกีฬาหรือหมวด4เป็นต้นนะครับขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้คำศัพท์ครับ 1. ขั้นตอนนำเสนอสิ่งที่สำคัญในการนำเสนอคำศัพท์คือผู้สอนควรนำเสนอในบริบทไม่ควรนำเสนอคำศัพท์เดียวๆเพราะการสอนคำศัพท์เดียวๆนั้นไม่เป็นจริงในแง่ของภาษาศาสตร์ครับเนื่องจากความหมายของคำส่วนใหญ่จะถูกกำหนดโดยบริบทเทคนิคการนำเสนอความหมายของคำศัพท์มีหลายวิธีเทคนิคดังกล่าวประกอบด้วย 1. การให้ตัวอย่างครับเช่นการให้ดูรูปภาพหรือของจริงวิธีนี้เหมาะสำหรับคำสอนคำศัพท์การสอนคำที่เป็นรูปธรรมครับ2. การสอนด้วยเทคนิคการสอนการตอบสนองด้วยท่าทาง Total Physical Response หรือ TPR 3.
การแสดงละครใบ้หรือการใช้ท่าทางวิธีนี้เหมาะสมกับการสอนคำศัพท์ที่แสดงท่าทาง active action verbs นะครับทำให้ผู้เรียนสนุกและจำคำศัพท์ได้ดีครับ 4. การให้คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือคำที่มีความหมายตรงข้ามเช่น hard มีความหมายเหมือนกับคำว่า difficult และ good มีความหมายตรงข้ามกับคำว่า bad เป็นต้นครับคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือตรงข้ามกันที่นำมาใช้ควรเป็นคำที่เรียนรู้จักจะได้ผลดีมากขึ้นครับ 5. การให้คำจำกัดความเช่น a prediction is a person who walks in the street ซึ่งความหมายของคำว่า prediction ก็คือ a person who walks in the street ถ้าผู้สอนรู้จักคำที่เป็นคำจำกัดความได้ชัดเจนและต้องการตรวจสอบว่าผู้เรียนนั้นเข้าใจความหมายได้ถูกต้องหรือไม่นะครับ 6. การให้ผู้เรียนเดาความหมายจากบริบทซึ่งบริบทนั้นจะต้องชัดเจนเช่นถ้าจะสอนคำว่า affluent ซึ่งมีความหมายคำว่ามั่งคั่งร่ำรวยครูผู้สอนอาจจะใช้ดังนี้ Sarah never wears the same clothes she always wear expensive jewelry and drive a Mercedes she must be affluent เป็นต้นนะครับขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ต่อครับเช่นข้อที่7คือการแปลในกรณีที่ถ้าใช้วิธีการอื่นแล้วจะทำให้เสียเวลามากครูผู้สอนอาจใช้เวลาการแปลนอกจากนั้นการสอนคำศัพท์ที่มีนามธรรมผู้สอนก็อาจจะมีการแปลสิ่งที่ต้องระมัดระวังในการแปลคือคำศัพท์บางคำไม่สามารถแปลตรงตัวได้กิจกรรมเหล่านี้ครูผู้สอนควรเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียนและเรื่องที่สอนครับขั้นตอนที่2คือขั้นฝึกในการฝึกคำศัพท์นั้นควรฝึกจากคำเดียวต่อจากนั้นฝึกเป็นประโยคและขั้นสุดท้ายฝึกเป็นข้อความที่เกี่ยวเนื่องกัน connected discourse ดังตัวอย่างครับตัวอย่างการฝึกคำศัพท์ในการบรรยายห้องขั้นที่1ให้ผู้เรียนดูภาพห้องของไมค์และให้บรรยายโดยตอบคำถาม describe Mike's room what is there number 1 on Mike's desk number 2 on Mike's bed number 3 next to Mike's bedขั้นที่2ครับให้ผู้เรียนตอบคำถาม Name the items that are on the floor in Mike's room. Name the items that are on the chair. Do you think Mike's room is neat? ขั้นตอนที่3ให้ผู้เรียนบรรยายห้องของ Mike ดังนี้ What is in the room? What adjectives and words describe the room the best? Give as many details as you can. ตรงนี้ครับขั้นตอนที่4ให้ผู้เรียนเปรียบเทียบห้องของตนเองกับไมค์และพูดรายงานหน้าชั้นเช่น I never leave the blah 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 หรือ I always put blah 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 away เป็นต้นกิจกรรมการฝึกอื่นที่ผู้สอนสามารถนำไปใช้ได้มีดังนี้การทำแบบฝึกหัดการร้องเพลงและการเล่นเกมการนำคำศัพท์ไปใช้ในการสนทนาครับในการนำคำศัพท์ไปใช้นั้นมักจะสัมพันธ์กับทักษะอื่นและควรเป็นลักษณะการสื่อสารเช่นให้นำคำศัพท์ไปแต่งเป็นเรื่องสั้นนำไปใช้ในบทสนทนาการแสดงบทบาทบทสมมุติการแสดงละครเป็นต้นครับนี่คือเทคนิคง่ายๆนะครับในการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Teaching Vocabulary ดังนั้นเราเป็นยิ่งว่าในคลิปวิดีโอนี้จะทำให้ผู้ที่จะนำเทคนิคการสอนไปสอนคำศัพท์นั้นจะทำให้เรียนรู้แล้วก็มีเทคนิควิธีการที่หลากหลายแล้วก็ง่ายขึ้นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยทางช่อง YouTube Channel แล้วก็ Facebook Fanpage ที่ Learning English สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ Thank you Bye bye